วีคนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ไทยเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีการรวบรวมทั้งดาราแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ให้ความรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็แบบได้เห็นของสวยๆแล้วก็ได้เห็นว่าแฟชั่นไทยเนี่ยมันทำมาแบบนี้วันนี้มาในลุคที่มีความเท่ร่วมขวัญขาแล้วมาดูโชว์ของเพื่อนสำหรับแบรนด์ BNB เหรอคะคือจะนึกถึงแบรนด์ BNB ทุกครั้งเลยเวลานึกถึงความเป็นยุคใหม่แบบมีความสนุกมีความเก๋ค่ะแล้วก็แบรนด์ BNB เนี่ยก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่เคยใส่ตอนที่มีวันงานแต่งตอนอัพปาร์ตี้ด้วยหรือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่มีการใช่ค่ะคิดว่าทำไมถึงจะใส่ก่อนมีเอกลักษณ์นะคะมันจะไม่ได้ดูหวานมากแต่แบบมันเป็นความหวานที่สนุกหวานที่แบบมีความเท่ๆด้วยแต่มันหวานคู่มันหวานร่วมคู่เราได้ไหมถ้าคู่หนูนี่อาจจะแบบคนขมคนเปรี้ยวได้ก็เรื่องของชอบแก้ค่ะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้แบบเหมือนว่าที่ปั๊บก็ทำงานค่อนข้างหนักอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบมีการแก้ค่อยลงแต่แบบคุยกันเยอะขึ้นอย่างเวลาของแก้ชอบแก้เราแบบว่าไม่เหลือผ้าอะไรให้เราละเวลาลงไอจีอ่ะไม่เหลือแล้วตอนนี้ล่าสุดเวลาพี่ปั๊บจะลงรูปอะไรก็คือต้องขอดูก่อนแล้วก็บอกว่าพี่ปั๊บวันนี้ไปก็เกรงใจลูกค้าไปเหมือนกันเกรงใจแบบแบรนด์เหมือนกันนะพี่ปั๊บบอกเดี๋ยวจะกินให้หน้าเหมือนหน้าอะไรลงทุกอย่างลงทุกอย่างค่ะไม่มีลงรูปดีก็คืออย่าไปดูในไอจีพี่ปั๊บค่ะไม่มีอยากฝากบอกกับสามีไหมว่าจะลงรูปไหนก็สกิปนิดนึงให้จังหวะนิดนึงในการลงรูปนะคะเดี๋ยวนี้ต้องแบบที่อยากจะกินก่อนถ้าเกิดจับไม่ทันว่าแบบว่าเขาแอบถ่ายรูปเราก็จะแบบขอดูก่อนนะอย่าให้เพี้ยไปน้ำลงน้ำลายก็ไม่ต้องติดมาหวานขนาดนี้อยากรู้เรื่องการทายาทนิดนึงเราทายว่ายังไงบ้างไม่ถึงไหนแล้วค่ะตอนนี้ก็มีคุยค่ะแต่ก็ยังอยากให้เป็นยังอยากแบบให้เขาทำงานได้เต็มที่เพราะช่วงนี้เขาเพิ่งได้กลับมาทำงานแบบจริงจริงต่างๆแล้วก็คงปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติไป